โทรถามเขาก่อนก็ได้พี่ใช่โทรถามเขาก่อนก็ได้ถ่ายดูได้อ่ะไอ้เขาถ่ายรูปมาดูก็ได้พี่นี่ครับลูกค้ามันมาจากบ้านไร่นะครับซื้อยางไปนะครับกำลังดูยางโละหน้าร้านนะครับนี่ดูนี่โหวันนี้นะครับก็รื้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้โล่งหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถมาจอดขายหรือรถจะมาประมาณสักหลายคันของเล็กของน้อยเปิ้ลอันเนี้ยค่อนข้างจะยากหนูต้องเอาชิ้นใหญ่ก่อนตะกร้าโล่ก็ไปขึ้นตรงนี้เลยถ้ามันไม่ดีอ่ะถ้ามันดีก็เราลองคัดดูก่อนเนาะลองคัดดูก่อนนี่บอดเด็กเขารู้รุ่นนะดีเนี่ยเปิ้ลเดี๋ยวรวมไว้ก่อนก็ได้นะบอดเด็กอ่ะเดี๋ยวเราให้คัดทีเดียวนี่ค่อยๆทำไปนี่